คุณผู้ชมครับผมสงสัยสงสัยเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมเวลาเราจะเลือกข้าวไว้รับประทานที่บ้านสักหนึ่งตัวอย่างเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้มีมากมายทีเดียวนะครับสำหรับพันธุ์ข้าวแต่ว่าข้าวเพื่อสุขภาพที่เห็นหลายคนนั้นพูดกันอยู่อยากรู้จริงๆเลยว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนอย่างนี้เรียกว่าข้าวหางแต่ว่าจริงๆแล้วมีมากกว่านี้ด้วยนะครับต้องไปถามคุณปูเขลดากันเลยนะครับกับผู้บริหารเลมอนฟาร์มครับคุณปูครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปูผมเห็นสรรพคุณเนี่ยฮะเยอะแยะมากมายข้าวประเภทไหนเหมาะกับใครบ้างฮะอย่างตัวนี้ก่อนเลยข้าวหางครับค่ะข้าวหางเนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้าวที่อร่อยมากนะคะจุดเด่นของเขาก็คือ เป็นข้าวที่นำมาผ่านกระบวนการเพาะงอกพอเพาะงอกแล้วเนี่ยจะทำให้สารตัวหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวอยู่แล้วเนี่ยมันเพิ่มจำนวนขึ้นนั่นก็คือสารกาบาสารกาบาค่ะซึ่งสารตัวนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยบำรุงสมองนะคะแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดเพราะฉะนั้นคนที่พูดง่ายๆว่าชอบขี้ลืมนะคะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะพอทานข้าวหางเนี่ยสารตัวนี้มันจะเข้าไปช่วยทำให้ร่างกายสบายขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญข้าวหางจะมีความนิ่มกว่าข้าวกล้องโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบข้าวแข็งนะคะรู้สึกทานข้าวกล้องแล้วมันสักสากหยาบหยาบเนี่ยทานข้าวหางแล้วจะติดใจแล้วรสชาติเนี่ยมันจะแตกต่างกับข้าวหอมมะลิมากน้อยขนาดไหนฮะพันธุ์ของเขาจริงๆก็คือข้าวหอมมะลินั่นแหละแต่แทนที่จะพูดง่ายว่าให้ข้าวมันแก่ 100% แล้วก็เอามาสีแล้วก็จำหน่ายเนี่ยเขาเก็บข้าวในระยะที่ยังไม่แก่เต็มที่ค่ะเพื่อให้ข้าวมันนิ่มแล้วก็เอามาเพาะงอกพอเพาะงอกเนี่ยมันจะเกิดสารกาบาอย่างที่เรียนไว้นะคะสารตัวนี้มีประโยชน์มากกับสมองนะคะก็เลยได้ข้าวชนิดนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยภาคอีสานนะคะค่ะที่ทำให้จึงมีชื่อว่าข้าวหางค่ะแต่ถ้าคนกรุงเทพอาจจะคุ้นคำว่ากาบาไรซ์กาบาไรซ์อ๋อใช่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 กาบานี่เดี๋ยวนี้ได้โฆษณากันเยอะเลยใช่ค่ะแล้วอย่างตัวนี้ข้าวสีดำๆนี้เห็นว่าข้าวหอมข้าวหอมนินใช่ค่ะก็นินนี่ก็แปลว่าดำอยู่แล้วข้าวชนิดนี้เนี่ยมีความเด่นเฉพาะตัวตรงที่ว่ามีความหอมและมีสีดำเข้มสีดำนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของข้าวชนิดนี้คือสารธรรมชาติที่เรียกว่าแอนโทไซยานินสารชนิดนี้เนี่ยข้าวจะสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกทำลายของแสงอุลตราไวโอเลตนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคนเราทานข้าวที่มีสีเข้มสีดำสีแดงนะคะก็จะได้รับสารตัวนี้เข้าไปในปริมาณที่สูงกว่าการทานข้าวสีขาวค่ะสารตัวนี้จะช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ช่วยต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะป้องกันมะเร็งอยากป้องกันความเสื่อมของเซลล์ก็ควรจะทานข้าวสีครับอย่างนี้อีกตัวนึงข้าวสีอีกตัวนึงค่ะอันนี้คือสีแดงอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิแดงนะคะก็เป็นพันธุ์ที่น่าสนใจข้าวตัวนี้เนี่ย high antioxidant ด้วยถูกต้องสาร antioxidant ตัวนี้ก็คือสารสีแดงในเมล็ดข้าวค่ะพันธุ์ข้าวหอมมะลิชนิดนี้จะมีสีแดงสีแดงเนี่ยก็คือสารโพลีฟีนอลนะคะซึ่งเป็นสาร antioxidant อีกชนิดนึงค่ะเมื่อทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญของข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยก็คือเขาจะช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นช้าๆมีงานวิจัยแล้วนะคะว่าถ้าในบรรดาข้าวทั้งหมดเนี่ยถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ต้องการให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วเกินไปควรทานข้าวหอมมะลิแดงค่ะมันจะช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นช้าๆเพราะฉะนั้นคนที่ทานข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยจะรู้สึกอิ่มนานแล้วก็รู้สึกสบายน้ำตาลไม่แกว่งไปแกว่งมาฟูดปราดนะคะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะรสชาตินี่คือจะออกแนวเป็นไงจะเฟื่อนๆไหมครับหรือว่าจะเหมือนกับข้าวรสชาติเหมือนข้าวกล้องเหมือนข้าวกล้องปกตินะคะแต่ว่าความที่เป็นหอมมะลิเนี่ยก็จะไม่แข็งมากนะคะแต่ว่าข้าวที่มีสีทั้งหลายทั้งข้าวสีแดงสีดำเนี่ยมันจะมีรสชาติของสีของตัวเขาเองเนี่ยคือมีความมันมากกว่าข้าวกล้องตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่อยากได้ประโยชน์จากข้าวสีก็มีข้อแนะนำว่าถ้ายังไม่คุ้นเคยในการทานนะคะก็เอาไปผสมกับข้าวขาวหรือว่าผสมกับข้าวกล้องก่อนค่ะก็จะทานง่ายแต่ถ้าคนที่คุ้นอยู่แล้วอาจจะชอบก็ได้เพราะมันจะมีความหนุบมันอ๋อแบบนี้นี่เองทีนี้เมื่อเห็นผลิตภัณฑ์มันก็ดูเหมือนว่ามีความแตกต่างกันเหลือเกินครับแบบนี้กับแบบนี้โอ้โหดูแล้วเราดูที่แพ็กเกจใช่ไหมฮะใช่ก็
เป็นตามประโยชน์ใช้สอยค่ะสมมติว่าท่านผู้บริโภคจะซื้อข้าวไปแล้วรับประทานเลยนะคะก็เลือกแพ็กเกจแบบนี้นะคือแพ็กแบบถุงธรรมดานะคะอยู่ได้ประมาณ2เดือน2เดือนค่ะจะไม่เกิดมอดแมลงถ้าบรรจุแบบนี้ซีลแบบนี้แหละแต่ถ้าจะต้องเอาไปส่งให้ใครหรือว่าต้องเก็บนานๆแนะนำค่ะแนะนำให้ใช้แพ็กเกจแบบนี้คือแวคคัมอันนี้จะป้องกันข้าวจากการเกิดมอดแมลงได้1ปีเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆว่าถ้าซื้อไปแล้วทานหมดภายใน2เดือนนะคะซื้อแพ็กเกจแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าจะราคาถูกกว่าอันนี้เหมาะสำหรับระยะยาวว่าง่ายใช่ค่ะใช่ครับอย่างนี้ถ้าถามต่อไปว่าเอาล่ะเมื่อคนเขามาดูแล้วครับว่าร้านข้าวนะครับมีข้าวเยอะแยะมากมายขนาดนั้นถ้าเอาความนิยมจริงๆสำหรับคนไทยเลยคนไทยชอบกินข้าวแบบไหนมากที่สุดถ้าเป็นคนไทยที่เป็นลูกค้าของร้านเลมอนฟาร์มนะคะครับสินค้ายอดฮิตของเราคือข้าวกล้องหอมมะลิค่ะข้าวกล้องหอมมะลิใช่ค่ะอันนี้เป็นถุง5กิโลนะคะ5กิโลกรัมใช่ค่ะก็เหตุผลเพราะว่าการทานข้าวกล้องเนี่ยจะได้รับประโยชน์ของข้าวครบถ้วนทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์เป็นแร่ธาตุวิตามินจะไม่ถูกขัดสีออกไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการแข็งแรงมีสุขภาพดีเนี่ยก็จะเลือกทานข้าวกล้องค่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยโดยทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบข้าวแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบรสของข้าวกล้องเราก็มีให้เลือกเรามีข้าวซ้อมมือซึ่งขัดออกไป1รอบนะคะยังคงเหลือคุณประโยชน์อยู่แต่ว่าจะมีความนุ่มมากขึ้นอันนี้คือข้าวซ้อมมือจะเห็นว่าถ้าเทียบกับข้าวกล้องแล้วสีเขาจะอ่อนกว่านิดนึงเห็นไหมคะสีอ่อนกว่าครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ข้าวขาวเสียเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ยังมีคุณค่าของสารอาหารธรรมชาตินะคะพวกไฟเบอร์พวกแร่ธาตุวิตามินยังคงอยู่นะคะแบบนี้เราอาจจะนิยมเห็นกันมากกว่าเพราะคนนิยมซื้อไปทานกันมากกว่าที่เป็นข้าวซ้อมมือใช่สำหรับคนที่ยังพูดง่ายมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นกับข้าวกล้องเนี่ยชิมข้าวลองรับประทานข้าวซ้อมมือดูก่อนค่ะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับข้าวแต่ละประเภทแต่ละชนิดอย่างนี้เหมาะไหมครับว่าสำหรับพวกบรรดาวัยรุ่นที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานมีโรคอะไรพวกนี้ถ้ากินข้าวธรรมดาอย่างข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับกับพวกข้าวกล้องธรรมดาพวกนี้เขาควรจะเริ่มต้นการกินอะไรก่อนสำหรับวัยรุ่นที่ไม่เคยทานข้าวสีอะไรมาก่อนเลยคือพูดง่ายๆว่าข้าวขาวเนี่ยทุกคนเคยทานคุ้นเคยกันมาอยู่แล้วนะฮะก็อันนี้เราก็จะข้ามไปถ้าเผื่ออยากพูดง่ายว่าอยากคงความสวยจากภายในนะคือสวยเพราะว่าร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีมีคุณค่าครบเนี่ยนะคะก็ขอแนะนำให้ทานข้าวกล้องข้าวกล้องก่อนเลยแต่ถ้าไม่ไหวก็คือเริ่มที่ข้าวซ้อมมืออย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นี้ข้าวซ้อมมือค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเผื่อพูดง่ายๆว่าอยากได้คุณประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมมาเนี่ยก็ให้บวกข้าวสีเข้าไปด้วยอันนี้มีงานวิจัยของอาจารย์นะคะจากสถาบันโภชนาการก็ได้ออกมาแนะนำนะคะว่าถ้าเราทานข้าวสีที่มีทั้งสีแดงสีดำนะคะรวมทั้งข้าวสีขาวคือข้าวกล้องเนี่ยทานให้หลากหลายครบถ้วนเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยเฉพาะคนปัจจุบันเป็นโรคที่มาจากความเสื่อมของร่างกายจากการที่ได้รับมลภาวะนะคะจากความเครียดนะคะอย่างเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานอย่างเงี้ยสารธรรมชาติในข้าวพวกนี้แหละมันจะเข้าไปช่วยทำให้ป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะอย่างนั้นได้ครับอย่างนี้ถ้ามองไปถึงราคาข้าวเนี่ยตกแล้วถ้าเทียบกับข้าวเอาข้าวสุขภาพไปนะครับข้าวอินทรีย์สุขภาพข้าวอินทรีย์ราคาเนี่ยมันจะสูงกว่าข้าวทั่วไปเนี่ยสักเท่าไหร่ครับตอนนี้นะคะโดยทั่วไปข้าวอินทรีย์ที่ปลูกโดยกระบวนการที่เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าแล้วก็ใช้แรงงานของคนในการดูแลผลผลิตในแปลงนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนตรงนี้จะสูงกว่าแล้วก็ได้ผลผลิตน้อยกว่าการปลูกแบบเคมีเพราะนั้นราคาของข้าวอินทรีย์โดยในตลาดโดยทั่วไปจะสูงกว่าข้าวเคมีประมาณ 10-20% ซึ่ง 10-20% นี้ถือว่าไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าด้วยกระบวนการอย่างที่เรียนมาแล้วเนี่ยข้าวที่ได้เนี่ยถือว่าปลอดภัยจากสารตกค้างทุกอย่างนะคะไม่มีฮอร์โมนไม่มีสารเร่งไม่มียาฆ่าแมลงรวมทั้งสารเคมีที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวทั้งหลายอย่างพวกยากันรายาฆ่ามอดแมลงในกระบวนการอินทรีย์เขาจะไม่ให้ใช้สารเหล่านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะปลอดภัยนะคะด้วยราคาที่ต่างกันประมาณ 10-20% เนี่ยก็คิดว่าคุ้มไม่แพง
ค่ะแล้วนอกจากนี้เองครับข้าวที่โชว์อยู่ให้เห็นตอนนี้ฮะเห็นว่ามีทั้งเนี่ยข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกำดออย่างเงี้ยจะมีโอกาสได้วางขายทั่วไปไหมควรจะรู้จักมากขึ้นไหมครับข้าวชนิดพิเศษจริงๆเมืองไทยเรามีข้าวพันธุ์ต่างๆเยอะมากนะคะอย่างที่เราคุยกันว่ามีเป็นหลายพันสายพันธุ์แต่ปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยคนไทยรู้จักกันแต่ไม่ถึง10พันมั้งแล้วส่วนใหญ่ก็กินแต่ข้าวขาวด้วยนะคะแต่จริงๆเนี่ยข้าวมีหลายสีแล้วก็มีหลายพันธุ์รวมทั้งมีกลิ่นมีรสชาติเฉพาะตามแต่ละพันธุ์ของเขาเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ลองทานโดยเฉพาะที่พูดถึงไรซ์เบอร์รี่เนี่ยนะคะตอนนี้ต้องขออภัยว่าผลผลิตไม่มีหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นข้าวนาปีก็จะได้ประมาณเดือนธันวาคมนะคะก็ข้าวชนิดนี้ก็กินอร่อยค่ะเขาเป็นลูกผสมของข้าวหอมมะลิแล้วบวกกับข้าวหอมนิลที่เมื่อกี้เราคุยกันคือเอาหอมมะลิมาผสมกับหอมนิลเราได้เป็นพันธุ์ใหม่ชื่อไรซ์เบอร์รี่ก็จะมีสีดำจากพ่อแม่ของเขาคือหอมนิลแต่มีความนุ่มของหอมมะลิก็จะอร่อยและได้ประโยชน์ค่ะแต่ว่าต้องรอสักนิดนึงเดือนประมาณเดือนธันวาคมผลผลิตจะออกมาส่วนข้าวกำดอยเนี่ยก็เป็นข้าวที่พูดง่ายๆเป็นข้าวสีดำเหมือนกันนะคะดอยก็คือปลูกบนภูเขาเป็นข้าวไร่นะคะแล้วก็พูดง่ายๆว่าพอเอามาหุงแล้วเนี่ยจะเหมือนข้าวเหนียวกินแล้วแข็งแรงค่ะถามว่าแมวหรือคนภูเขาทำไมเขาแข็งแรงทำงานได้ทั้งวันขึ้นเขาได้เป็นลูกๆเขากินข้าวกำดอยหุงที่บนดอยแล้วก็กินนี่เองเขาปลูกที่นั่นแล้วเขาก็กินข้าวชนิดนี้เรียนว่าให้สังเกตข้าวนะคะถ้าข้าวที่มีเมล็ดสั้นอ้วนข้าวชนิดนั้นจะปลูกในที่สูง สร้างอากาศหนาวค่ะและข้าวพวกนี้จะมีพลังคือทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายแข็งแรงทั้งสารอาหารทั้งแป้งคาร์โบไฮเดรตนี่ครบถ้วนเลยใช่ค่ะข้าวกำดอยก็ข้าวประเภทนี้ถ้าเราจะทานนะคะก็แนะนำว่าเอามาทำเป็นข้าวต้มจะอร่อยเพราะว่าความที่เป็นข้าวสีแล้วเม็ดอ้วนสั้นเนี่ยเอามาหุงเป็นข้าวสวยเนี่ยอาจจะแข็งไปสักนิดนึงแต่ถ้าเอาไปผสมกับข้าวขาวหรือเอาไปทำข้าวต้มนี่จะอร่อยมากอย่างนี้มีข้าวที่ผ่านมาเนี่ยครับมีตัวไหนเหมาะกับการทำข้าวหนุ่มข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวตอนนี้หมดค่ะอ๋อตอนนี้หมดเหรอค่ะจริงๆก็มีข้าวเหนียวต้องเป็นข้าวชื่อต้องเรียกว่าพันอะไรครับข้าวประเภทก็เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช่เราโดยปกติเราก็จะมีข้าวเหนียวจำหน่ายนะคะชื่อเป็นข้าวเหนียวฮางข้าวเหนียวฮางซึ่งนุ่มมากนะคะแล้วก็เป็นข้าวกล้องด้วยนะคะเป็นข้าวเหนียวกล้องแต่ว่าผลิตแบบข้าวฮางคือเป็นกาบาไรซ์เพราะฉะนั้นมันก็จะเหนียวนิ่มแล้วก็ได้ประโยชน์จากกาบาแต่ตอนนี้มันหมดขออภัยนะคะไม่เป็นไรอย่างนี้ผมถามถึงขั้นตอนการเก็บข้าวของทางเลมอนฟาร์มไว้เลยฮะว่าจะสร้างความเชื่อมั่นยังไงเพราะว่าบอกว่าปลอดสารพิษไม่มีสิ่งเจือปนเลยแต่นี้สุขภาพด้วยความว่าเป็นอินทรีย์ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่ครับเรามีกระบวนการจัดการพวกนี้ยังไงครับก็ด้วยกระบวนการอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยก็เรียนว่าเป็นกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีจริงๆนะคะตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวแล้วก็การแปรรูปจนถึงผู้บริโภคทั้งกระบวนการเนี่ยจะปลอดภัยจากการใช้สารเคมีคือเกษตรอินทรีย์ห้ามใช้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการในการดูแลคุณภาพของข้าวอินทรีย์ก็จะต้องพูดง่ายว่าต้องผลิตใหม่ผลิตแล้วขายทันทีไม่เก็บนะคะอย่างที่เลมอนฟาร์มเนี่ยเราก็จะวางแผนการผลิตกับเกษตรกรในแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็ให้เขาเก็บผลผลิตในรูปข้าวเปลือกนะคะยังไม่สีแล้วเราก็จะสั่งให้มีการสีทุก2สัปดาห์พอสีเสร็จก็บรรจุแพ็คแล้วส่งมาที่ร้านเลยแล้วก็ข้าวนั้นก็จะจำหน่ายให้หมดภายใน2สัปดาห์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้าวใหม่ที่ให้บริการลูกค้าตลอดปีค่ะคือจะไม่ได้แปรรูปเป็นข้าวแล้วเก็บใส่โกดังไว้จะเก็บเป็นข้าวเปลือกแล้วก็เวลาจะทานก็สั่งมาทุก2สัปดาห์เพราะนั้นตรงนี้ก็พูดง่ายผู้บริโภคก็จะได้ทานข้าวที่สีใหม่ๆตลอดทั้งปีเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณปุ๋ยนะครับขอบคุณค่ะข้าวมาถึง5อย่างที่ระบบไอ้เนี่ยหุงเหมือนกันหมดพร้อมกันหมดได้มั้ยฮะก็วัตถุประสงค์ของการทำข้าวลาเดียวกันนะคะคือแทนที่จะต้องไปซื้อข้าว5อย่างเนี่ยเหนียวค่ะแล้วก็อันนี้คือข้าวกล้องอันนี้คือหอมมะลิแดงมะลิแดงค่ะและข้างบนนี้เป็นข้าวขาวข้าวหอมมะลิขาวอร่อยเลยนี่พูดซะแบบผมจินตนาการน้ำลายไหลเลยนะใช่แล้วอย่างงี้ผมอยากรู้จริงๆว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเค้ามีข้าวพันธุ์แบบเรา
เขากินทุกวันเขาอาจจะชอบว่ากินนี้รสแบบนี้มันอะไรแบบนี้บรรพบุรุษอย่างข้าวอินเดียอย่างเงี้ยก็จะเม็ดยาวแต่ดูเหมือนว่าในนี้จะเน้นข้าวกล้องถูกเพราะว่าง่ายอย่างว่ามันเป็นคือเขาก็จะเห็นว่าเขาผสมข้าวขาวลงไปด้วยหน่อยโดยถูกผลิตขึ้นมาโดยแนวความคิดว่าทำยังไงจะให้คนได้กินข้าวหลากหลายในแพ็คเดียวไม่ต้องไปหาซื้อหลายๆอย่างสีแรกก็คือสีขาวอันนี้ก็คือข้าวกล้องหอมมะลินะคะแล้วก็มีสีดำเป็นข้าวนิลนะคะแล้วก็มีสีแดงข้าวหอมมะลิแดงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสีขาวตรงนี้ก็คือข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่จะชุ่มเกินไปนะคะไปตามข้าวแต่ละสายพันธุ์อย่างนี้ห้าสีเท่ากันข้าวห้าสีแพ็คนี้เนี่ยราคา100บาทถ้าเราไปซื้อข้าวดำข้าวสีดำอย่างข้าวหอมนีนหรือไรซ์ก็ต่อเมื่อพระราชินีท่านพูดถึงโอ้โหแบกไหวไหมเนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากข้าวขาวหอมมะลิที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะครับยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแต่ว่านี่ข้าวซ้อมมือโอ้โหเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมอีกยิ่งเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีพวกข้าวหางข้าวหอมนิลแล้วก็ข้าวหอมมะลิแดงโอ้โหเพื่อสุขภาพกันทั้งนั้นเลยผมเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับว่าข้าวประเภทไหนเหมาะกับการกินแบบใดแล้วก็จะมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนไปดูสิครับเอาหมดนี้แล้วกันพูดง่ายๆว่าดูเนี่ยแม็กซิมัมแล้วที่จะเป็นได้ประโยชน์โอเคได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฮัลโหลครับใบ2ทันไหมเนี่ยใบโอเคครับพี่หมอกเป็นคันหนึ่งให้ด้วยน่าอ่านหมดแล้วทางคนเดี๋ยวไปเก็บทางนู้นบ้างก็ได้เพราะว่าไม่ยังไม่ได้เก็บอันนู้นเลยแต่ถ้าพอจะได้แจ้งว่าเอามีใครมาถ่ายมาทำอะไรเงี้ยก็ลืมคิดไปใช่ว่าเขาก็คงสงสัยว่าอย่างเงี้ยเราจะได้ช่วยกันเรามามองพี่ไหนทำผมก็นึกว่าทางไหนก็จะต้องมานานละมันมีหลายร้านรวมกันใช่รู้ว่าเขาไปที่ไหนเห็นเธอสนใจสุขภาพอ๋ออันนี้เดี๋ยวเนี่ยนี่คืออันนี้คือน้ำมะเมาไม่รู้เป็นรสเดียวกันหรือเปล่าใช่อันนี้จะเป็นน้ำมัน 100% เลยนะไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่ในตังนี่เดี๋ยวลองไปจะไม่ขายของที่ใส่ของชูรสใส่สัตว์ตรงนี้อยู่แต่คิดว่าจะทำเพราะว่าหาอยู่มาทำอยู่กับข้าวพวกนี้ทั้งเรื่องสารเรื่องไปต่อสารพัดที่เปลี่ยนได้เลยคนเข้าใจเรื่องอินทรีย์ทำให้คนเข้าใจเรื่องร่วมกับสปส.สำนักงานกิจการเพื่อสังคมให้หน่อยหายคู่ให้ตำหน่อยคู่ตายเหรอต้องฆ่าตายต้องฆ่าแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ยเดินมาถ้ามาทำงานกับกระทรวงพาณิชย์จะเจออยู่แล้วครับขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมหยิกคล้ายๆกันด้วยผมอยากส่งปกติผมทำพวกเป็นรายการอันนี้รายการทีวีรายการหนังด้วย